สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ชาดาซีนะวันนี้เรามาอยู่ที่เกมคาบาวอินซีนะครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงวิธีการลงดัน85นะครับโดยคลิปนี้เนี่ยผมตัดมาจากไฮไลท์สตรีมของวันที่3นะวันที่2ที่3นะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะเล่นตัวเกมคาบาว PC ตัวนี้นะครับเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะมาโหลดมาเล่นมาจอยกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับ Channel ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในสตรีมนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปดูคลิปคอนเทนต์วันนี้กันขอถือวิสาสะอัดคลิปมาจากไลฟ์มาทำเป็นวิธีลงดันให้ดูนะคือดันเนี้ยเป็นดันที่ปรับมาใหม่นะเป็นดัน85นะครับ85นี่นะครับ Evolution of the Undead เนี่ยนะว่าให้เป๊ะให้เป๊ะนะครับเป็นดันเก่าที่ถูกปรับใหม่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยวิธีการลงเนี่ยผมว่ามีหลายคนทำแล้วก็ผมก็เคยลงไว้ในไลฟ์ให้ดูแล้วแต่ว่าอันเนี้ยมีคนถามแล้วก็เลยอ่ะงั้นถือวิสาสะอัดเป็นคลิปมาเป็นไฮไลท์ให้ลงให้ดูเลยแล้วกันนะจะได้รู้ว่าแบบมันลงยังไงซึ่งจริงๆอ่ะ85ปรับใหม่ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยดันแค่สวยขึ้นแค่นั้นนะครับแล้วก็เงื่อนไขคือง่ายกว่าเดิมด้วยก็คือเคลียร์มอนทุกตัวที่อยู่ในดันเจอหน้าตัวไหนตบให้หัวทิ่มแค่นั้นเองนะครับแค่นี้เลยนะครับนี่หน้าดันไปครับคือถ้าแบบไม่รู้จะทำยังไงก็อย่างที่บอกครับตีทุกตัวที่เดินผ่านนะครับมันไม่เดินตามอ่ะขอรอไปทั้งหมดแป๊บไปครับตีประตูอันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดมันจะมีมอนที่พูดมากๆอยู่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะคือจริงๆอ่ะตีทุกตัวก็ได้นะครับตีทุกตัวก็ได้แต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันจะมีมอนที่มันพูดมากๆอยู่นะครับไอ้พวกนั้นอาจจะเป็นมอนคีย์เควสแต่ว่าถ้าไม่ตีก็ได้ก็คือตีทุกตัวที่อยู่ในดันนั่นแหละแต่ความหมายก็คือเดี๋ยวมันจะมีเวฟนึงที่แบบน่าจะเวฟนี้ป่ะเนี่ยสังเกตไอ้ตัวที่มันพูดมากๆอ่ะตีคีย์ไปก่อนนะครับไอ้พวกนี้คือมอนคีย์หลักนะครับตีพวกนี้ไปนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ตีทุกตัวแต่ถ้าจำได้ก็อย่างที่บอกครับตีตัวพูดมากแล้วมันจะเกิดตัวพูดมากกว่าขึ้นมาเห็นป่ะเห็นไหมมันจะตัวพูดมากกว่าขึ้นมาแล้วพอตัวพูดมากทั้งหมดตายเนี่ยบอสก็จะเกิดนะครับเห็นไหมบอสเกิดแล้วเนี่ยอันนี้คือวิธีการจำนะครับตีตัวพูดมากเข้าไว้ตัวไหนพูดมากตีมันแล้วก็จะเกิดตัวพูดมากอีกก็ตีมันให้ตายแต่ถ้าไม่รู้จะคิดอะไรยังไงตีทุกตัวครับแค่นั้นเองนะครับนี่เหมือนกันอันนี้มันจะมีตัวเควสอยู่นะครับก็คือตัวนี้นะครับรีทรูทนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับง่ายๆเหมือนกันถ้าไม่รู้จะตีตัวไหนตีทุกตัวครับเดินผ่านตัวไหนตีให้หมดนะครับแค่นั้นเองแต่ว่ามันจะมีมอนเควสอยู่นะครับมันจะมีมอนเควสอยู่บางตัวแต่ว่าเหมือนเดิมครับถ้าไม่รู้จะตีอะไรก็ตีทุกตัวแต่ถ้าให้โฟกัสตัวพูดมากก่อนนะครับแค่นี้อันนี้มันเป็นทริคนะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับแต่หลักๆก็ตีทุกตัวที่อยู่ในรันที่อยู่ข้างหน้านะครับขอบบัวไปครับเมื่อกี้ไม่ได้ดูออร่าเนี่ยนี่ครึ่งดันแล้วนะจะหมดแล้วนะตรงนี้ดูดีๆนะครับกล่อมมันจะเยอะหน่อยนะเพราะว่ามอนมันจะเยอะนะครับไปจริงๆเราไปต่อเลยก็ได้นะครับเราไปต่อเลยก็ได้แต่ว่ามันจะมีโกเลมเกิดแล้วมันจะมีกล่องพิเศษให้อยู่ตีต่อก็ได้นะครับเอากล่องเพิ่มหรือจะไปเลยก็ได้ครับไม่ว่ากันนะครับค่อยคุ้มค่าดันหน่อยเว้ยได้หินแดงของพวกนี้จะเก็บมาย่อยก็ได้เหมือนกันนะครับบอสละยังเฮ้ยสองรูป่ะนี่โหรูเดียวเกือบรวยแล้วไหมล่ะนั่นเองครับบอสหมดแล้วเห็นไหมแค่นี้เองครับเป็นไงเกลือซ้ำเกลือซ้อนเกลือไม่เป็นช้าเป็นยังนะครับเกลือยัดในสตรีมขอบคุณครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัดเป็นไฮไลท์ไปให้ลงนะครับ
เดี๋ยวตัดเป็นอะไรลงไปให้ดูนะครับสั้นๆนะครับ